สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตเปี่ยมล้นกับผมสมเกียรติลิบนาภิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมเอเสเคียลบทที่23ข้อ1ถึงข้อที่21ด้วยกันครับเอเสเคียลบทที่23ข้อ1ถึง21พระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยมีผู้หญิง2คนเป็นบุตรสาวของมารดาเดียวกันเธอทั้งสองทำตัวเป็นโสเภณีในอียิปต์เธอทำตัวเป็นโสเภณีตั้งแต่สาวๆณที่นั้นฐานของเธอทั้งสองถูกเคล้าคลึงและยอดฐานพรหมจารีของเธอก็ถูกจับต้องคนพี่ชื่อโอโฮลาและน้องสาวชื่อโอโฮลีบาทั้งสองเป็นของเราทั้งสองคลอดบุตรชายหญิงเรื่องชื่อนั้นโอโฮลาคือซามาเรียและโอโฮลีบาคือเยรูซาเล็มโอโฮลาทำตัวเป็นโสเภณีเมื่อเธอเป็นของเราเธอลุ่มหลงคนรักของเธอคืออัสซีเรียซึ่งเป็นนักรบพวกเขาแต่งกายสีม่วงเป็นทั้งพวกข้าหลวงและเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นชายหนุ่มที่พึงปรารถนาเป็นพลม้าที่ขี่ม้าเธอเล่นชู้กับคนเหล่านี้ซึ่งเป็นบุคคลชั้นเยี่ยมของอัสซีเรียทุกคนและเธอก็ทำตัวให้เป็นมนทินด้วยรูปเคารพของทุกคนที่เธอลุ่มหลงนั้นเธอไม่ได้เลิกการเล่นชู้ซึ่งเธอได้ทำตั้งแต่ครั้งอยู่ในอียิปต์เพราะว่าเมื่อยังสาวอยู่นั้นคนเขาหลับนอนกับเธอและจับต้องยอดฐานพรหมจารีของเธอแล้วเทราคะของพวกเขาบนเธอเพราะฉะนั้นเราจึงมอบเธอให้ตกอยู่ในมือพวกคนรักของเธอคือในมือของอัสซีเรียที่เธอลุ่มหลงนั้นเขาเผยความเปลือยเปล่าของเธอเขาจับบุตรชายหญิงของเธอและฆ่าเธอเสียด้วยดาบเธอจึงกลายเป็นคำเยาะเย้ยท่ามกลางผู้หญิงทั้งหลายเมื่อเธอถูกพิพากษาลงโทษโอโฮลีบาน้องสาวของเธอเห็นเช่นนั้นเธอก็ซามเสียยิ่งกว่าพี่สาวในเรื่องการลุ่มหลงและในการเล่นชู้นั้นเธอเล่นชู้ยิ่งกว่าพี่สาวเธอลุ่มหลงอัสซีเรียทั้งพวกข้าหลวงและเจ้าหน้าที่นักรบที่ใส่เกราะเต็มตัวพลม้าที่ขี่ม้าทุกคนเป็นชายหนุ่มที่พึงปรารถนาและเราเห็นว่าเธอมีมนทินเสียแล้วเธอทั้งสองก็เดินในทางเดียวกันแต่เธอยังเล่นชู้ยิ่งขึ้นเธอเห็นรูปของผู้ชายสลักอยู่บนผนังเป็นรูปคนเคลเดียที่วาดด้วยสีแดงเข้มมีเข็มขัดคาดเอวมีผ้าโพกศีรษะที่ชายห้อยอยู่ทุกคนเป็นเหมือนนายทหารเป็นรูปชาวบาบิโลนซึ่งแผ่นดินเดิมของเขาคือเคโรเดียเมื่อเธอเห็นแล้วก็ลุ่มหลงพวกเขาแล้วส่งผู้สื่อสารไปหาพวกเขาที่เคโรเดียชาวบาบิโลนก็มาหาเธอถึงเตียงรักและเขาก็ทำให้เธอเป็นมนทินด้วยการเล่นชู้ของพวกเขาหลังจากที่เธอเป็นมนทินกับพวกเขาแล้วเธอก็แยกจากไปเมื่อเธอเผยการเล่นชู้และเผยความเปลือยเปล่าของเธอเราก็แยกจากเธอไปเหมือนอย่างที่เราแยกจากพี่สาวของเธอไปถึงกระนั้นเธอยังทวีการทำตัวเป็นโสเภณีของเธอขึ้นอีกโดยหวนระลึกถึงเมื่อครั้งยังสาวอยู่เมื่อเธอทำตัวเป็นโสเภณีอยู่ในแผ่นดินอียิปต์เธอลุ่มหลงคนรักของเธอลำเนื้อของพวกเขาก็เหมือนของลาและการหลั่งของเขานั้นก็เหมือนของม้าและเจ้าก็อาลัยในการมักมากในกามเมื่อเจ้ายังสาวอยู่เมื่อคนอียิปต์จับต้องอกของเจ้าและเคล้าคลึงยอดฐานสาวของเจ้าจะพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่18เมื่อเธอเผยการเล่นชู้และเผยความเปลือยเปล่าของเธอเราจะแยกจากเธอไป
เหมือนอย่างที่เราแยกจากพี่สาวของเธอไปพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้าเองกำลังถามเราแล้วก็ให้ภาพแห่งการเป็นโสเภณีของชนชาติอิสราเอลและชนชาติยูดาห์ในเวลานั้นพระเจ้าเองได้ใช้ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเพื่อจะอธิบายความรู้สึกเจ็บปวดของพระองค์เมื่อต้องเผชิญกับการทรยศหักหลังจากคนอันเป็นที่รักพี่น้องที่รักครับสิ่งที่ต้องการถามกับเราในวันนี้ก็คือว่ายังทำตัวเป็นโสเภณีอยู่ไหมเรายังทำตัวเป็นโสเภณีอยู่ไหมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองอยากจะถามคำว่าโสเภณีเมื่อพูดถึงโสเภณีโสเภณีคืออะไรโสเภณีคือบุคคลที่ยอมให้หรือยอมใช้ร่างกายหรือการใช้เพศสัมพันธ์เพื่อแลกเงินหรือสิ่งของที่ต้องการอิสราเอลและยูดาห์ถูกนับว่าเป็นโสเภณีในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะคนเหล่านั้นยอมทอดทิ้งพระเจ้าและไปกราบไหว้รูปเคารพเพื่อที่จะได้บางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการพระเจ้าของพระเจ้าได้พูดถึงเมื่อเขาเองยังเป็นสาวเขาเองได้ขายตัวเองให้กับชนชาติอียิปต์ถามว่าอียิปต์เป็นตัวแทนของอะไรภาพของอียิปต์เป็นตัวแทนแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งเป็นภาพแห่งเงินทองเป็นภาพแห่งความหรูหราเป็นภาพแห่งความอิ่มมีพีมันอิสราเอลได้ให้เขาอิ่มอิสราเอลได้ให้เขามีที่พักชนชาติอิสราเอลเมื่ออยู่ที่อียิปต์ชนชาติอิสราเอลได้ขายตัวเองเพื่อแลกกับเงินทองการอยู่ดีกินดีมีสุขแม้ว่าเมื่อเขาเองถูกนำออกจากอียิปต์แล้วก็ตามเขายังคงหวนคิดถึงหม้อต้มเนื้อยังคิดถึงการที่ได้มีโอกาสอยู่ในบ้านไม่ต้องระหดระเหินเร่ร่อนสะดวกสบายพี่น้องที่รักครับสิ่งนี้เมื่อพระเจ้าเองได้นำชนชาติอิสราเอลออกมาชนชาติยาโคบออกมาพระเจ้าเองได้ดูแลเขาแต่เขากลับมีใจที่อยากจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการและทอดทิ้งพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นเราพบว่าประเทศอันซิเลียได้ให้ภาพพจน์แห่งการเป็นผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศอิสราเอลต้องการชื่อเสียงอิสราเอลต้องการกำลังต้องการพลังอำนาจขณะที่พวกเขาเองเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักแต่เขาได้กลับทิ้งพระยาเวไปแล้วก็ไปเล่นชู้คำว่าเล่นชู้ตรงนี้ก็คือไปนับถือรูปเคารพไปให้ใจกับเทพแห่งอัสซีเรียแทนและทอดทิ้งพระเจ้าไปยิ่งไปกว่านั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่แทนในชนชาติยูดาห์ด้วยยูดาห์ได้ทิ้งพระยาเวและไปหลงไหลได้ปลื้มกับบาบิโลนบาบิโลนถามว่าบาบิโลนให้ภาพแห่งอะไรเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยูดาห์กับบาบิโลนเป็นภาพพจน์แห่งการแห่งความแห่งกามารมณ์แห่งความต้องการทางเพศดังนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังให้ภาพพจน์เปรียบเปรยแก่เราสะท้อนมาสู่เราในเวลานี้ก็คือเรายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ชักจูงให้เราเองอยากจะกลับไปสนใจแต่เงินทองอยากจะกลับไปสนใจแต่ชื่อเสียงกิตติยศหน้าตาหรือยังอยากจะชักจูงเรากลับไปสู่ความหลงไหลได้ปลื้มกับความสัมพันธ์ทางเพศไหมวันนี้เราทำตัวเป็นโสเภณีไหมในเมื่อก่อนนี้เราอาจที่จะไม่เคยรู้จักพระเจ้ามาก่อนเรามีชีวิตอยู่อย่างนั้นและเราเป็นคนบาปแต่เมื่อพระเจ้าเองนำเรากลับมาชำระเราให้สะอาดโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ทำให้เราเองมีชีวิตที่ดีวันนี้พระเจ้าเองรักเรามากและพระองค์เองดูแลเราอย่างดีแต่เรากลับเอาใจของเราออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าหันไปสนใจได้ปลื้มกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระองค์บอกอย่างนี้และเตือนกับเราว่าถ้าเจ้าทำอย่างนี้เราจะหันหนีและแยกจากเจ้าด้วยความรังเกียจพี่น้องที่รักครับวันนี้จำเป็นที่เราต้องระวังให้ดีเมื่อเราเองถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนเมื่อเราเองกลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เราถูกเรียกว่าเป็นคริสตจักรภาพของพระคัมภีร์ใหม่ได้บอกกับเราในฐานะใหม่ว่าเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อต่างเป็นเจ้าสาวต่างเป็นเจ้าสาวของพระเยซูหากเราเองได้ทอดทิ้งหากเราเองได้หันหลังให้กับพระเจ้า
หากเราเองได้หันหลังให้กับพระเยซูแต่ไปมีใจกับสิ่งอื่นๆและยกย่องให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสำคัญเรากำลังทำให้สิ่งนั้นเป็นรูปเคารพพี่น้องที่รักครับวันนี้เราให้เวลากับการหาเงินมากไปไหมมากไปกว่าการที่จะให้เวลาในการที่จะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่กับพระองค์ด้วยผ่านวจนะของพระเจ้าไหมวันนี้เราให้ชื่อเสียงกิตติยศมามีอำนาจจนทำให้เราทิ้งหนทางของพระเจ้าไหมวันนี้เราปล่อยให้ความต้องการทางเพศทำลายความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเราที่พระองค์เองสถิตอยู่ไหมเมื่อเราทำอย่างนั้นแน่นอนที่สุดคำถามที่ยังต้องถามตัวเราก็คือว่าวันนี้เราหันกลับไปทำตัวเป็นโสเภณีเพื่อต้องการสิ่งต่างๆเรายอมขายตัวเองแน่นอนที่สุดพระเจ้าบอกเลยถ้าเจ้าทำอย่างนั้นเราคงต้องแยกจากกันเราจะกลายเป็นที่น่ารังเกียจพระเจ้าจะหันหนีจากเราไปและจะไม่ตอบเราอีกพี่น้องที่รักครับลองคิดดูสิครับถ้าวันนี้เราเป็นผู้เชื่อแต่พระเจ้าไม่พูดกับเราพระเจ้าไม่สามารถคีย์ทำกับเราเนื่องจากเรามีสิ่งที่น่าสีเสียในชีวิตอย่างนี้เราคงไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไปและแน่นอนที่สุดความหึงหวงของพระเจ้าการทรยศต่อความรักของพระองค์ย่อมนำภัยพิบัติมาสู่ชีวิตของเราสู่ครอบครัวของเราสู่สังคมที่เราอยู่ขอระวังตัวนะครับพระเจ้าอวยพร